ที่สำนักผมนี้พระอิชานนะฮะทำน้ำแข็งหมดเพราะว่าที่ท่านจะลงจากเวทีนะครับเดี๋ยวมีข่าวมาจากสัมพันธ์นะครับเรื่องเล่าสู่กันฟังนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเป็นผลงานของผมนะครับเป็นรายการจิ๊กดูสงครามเพลงนะครับที่ท่านยังตามไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวในวันที่8กรกฎาคมนี้นะครับท่านได้พบแน่นอนนะครับจากรายการเหมือนขั้นเทพนะครับเป็นผลงานของผมครั้งที่2นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับชาว
บ้านนายางนะครับทุกท่านนะครับฝากไว้ถึงสำหรับผู้ใหญ่โจด้วยนะครับในวันที่8กรกฎาคมนี้นะ8นี้เหมือนกันเหมือนกันแท้อยู่ช่องไหนอยู่ช่อง7นะครับช่อง7เลยไม่ใช่36แล้วไม่ใช่ช่อง7 35แล้วนี่ช่อง7นะฮะวันนี้เข้าช่อง7แล้วครับนะฮะก็ผมจะเข้าบันทึกเสียงบันทึกรายงานในวันที่29มิถุนายนนี้มิถุนายนครับผมนะฮะถ้าไม่ผิดพลาดออกอากาศวันที่น่าจะเป็นวันที่8โอเคกรกฎาคมนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ท่านใดที่ดูแพทย์สดจากผมไปสำหรับท่านวิทยาโจก็ช่วยแชร์กันหน่อยนะครับนะขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผลงานของผมครั้งที่2นี้จากรายการหลวงพ่อเทพนะครับทางช่อง7สีนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้ครับไม่ไหวก็นะอะไรฮะเอาเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองยังเอาเสื้อเหลืองด้วยนะฮะพอเสื้อเหลืองในวัดจะต้องหมดทั้งวัดเลยอ่ะทั้งหมดครับผมแต่ผมก็สะดุ้งขณะที่ผมจีวรนี่ผมก็สะดุ้งเหมือนกันเช็ดเร็วเนี่ยเอาเล่นเชิญครับเชิญท่านผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยทั้งหมดเลยท่านถ้าหมู่บ้านในยามนี้ก็จะเป็นทางด้านของผู้ใหญ่โจด้วยใช่ไหมก็เห็นนะผู้ใหญ่มานพเพื่อนผมอยู่ตรงนั้นผู้ใหญ่มานพด้วยนั้นผู้ใหญ่มานพอยู่ที่ไหนบ้านไร่อยู่บ้านไร่คนละหมู่คนธรรมดาเป็นผู้ช่วยสามีป่ะอ้าวได้ถ้าเป็นผู้ช่วยสามีได้หมดเลยนะฮะได้ผู้ใหญ่ผู้ช่วยทุกหมู่บ้านครับกำนันพี่ลงมาเลยอ้าวผู้นำนะฮะสนุกเลยทีนี้รวมสมัยด้วยสนุกก็เดิมก็เป็นกำนันและเป็นที่เคารพนับถืออยู่ก็เลยเรียกกำนันตลอดนะฮะแล้วก็ขอเชิญเฮียไฮด้วยนะครับเมียกำนันจุนใช่ไหมเอาเดี๋ยวจะให้กันเฮียไฮอยู่ที่ไหนครับเรียนเชิญด้วยนะครับแฟนคลับขอร้องครับท่านนายอำเภอด้วยนะครับน้องสาวเรียกฮะท่านนายอำเภอยังอยู่ผมก็ไม่กล้าคุณเห็นเสื้อเหลืองแต่ไม่กล้าน้องสาวเชิญทางด้านของประธานตรวจสอบยูเนียนด้วยนะครับน้องสาวเชิญเอาแล้วทีเนี้ยโอ้โหม่วงผมไม่อยากจะบอกว่าจะเป็นบทเพลงร่วมสมัยด้วยในชุดนี้เอาครับเล่นไปเลยให้งัดกันแหลกกันเลยรุ่นนี้เราคงงัดกันนี่นะครับมึงมาดูผู้สูงอายุงัดกันบ้างแล้วกันนะงัดชนะแต่มาไปเรียนเชิญนะครับสำหรับผู้ตรวจสอบยูเนียนเรียกเองนะผมเรียกค่ะเรียนเชิญท่านผู้นำของหมู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยนะคะเพราะเราร่วมงานกันมาเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนะคะเสื้อเหลืองค่ะเสื้อเหลืองครูพยอมสวรักษ์ดำเชิญค่ะแจ๊สอย่ามัวยิ้มอยู่นะคะพี่น้องเรียนเชิญผู้นำนะคะเรียนเชิญผู้นำนะคะท่านผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านนะคะท่านผู้ช่วยสารวัตรกำนันท่านกำนันนะคะเรียนเชิญค่ะเสียงดังฟังชัดทุกคนได้ยินนะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้ใหญ่มานพรูปหล่อเชิญเลยค่ะน้ำมาเชียร์ผมดิอย่าให้ผมประกาศเลยนะคะนะคะเรียนเชิญค่ะพี่ผมประกาศให้ผู้ใหญ่ท่านใดขึ้นมาบนเวทีเดี๋ยวเราจะให้นางรำคนหนึ่งนะฮะเรียนเชิญครับแล้วผู้ใหญ่มานพเขาก้าวขึ้นมาจากบนเวทีตรงนี้ท่านแรกโอ้ไม่ใช่นะผู้ใหญ่โจเอ้าไปกันต่อเลยแล้วกันครับในชุดนี้แล้วกันนะครับเรียนเชิญพูดนำไปคัดกันหน่อยแล้วกันYeah, no.